สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast ตอนที่193นะครับคุณอยู่กับรวิศหานุสาหะและแน่นอนวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้น Tech Monday ครับคุณแม็กครับครับลุงฤทธิ์เจริญสรรพคุณครับครับสวัสดีคุณแม็กด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามีแขกพิเศษนะมาช่วยเซตอัพไมโครโฟนใหม่ให้เรานะครับจาก Beyer Dynamic Thailand นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเสียงที่อัดอยู่ที่บ้านก็เป็นไมค์ของ Beyer เหมือนกันแต่นี่ไม่คนละรุ่นนะครับอันนี้จะมาทดสอบกับห้องไข่จิ๋วของเรานะฮะเห็นของเล่นแล้วดูสึกตื่นเต้นมากเลยวันนี้ตื่นเต้นอุปกรณ์ดูอลังการขึ้นมานะฮะก็รู้สึกว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะครับก็ขอบคุณนะครับทางทีมงานที่มาเซตใหม่ให้เราลองดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคเริ่มเลยก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องที่เหมือนมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาว่าเรากำลังจะรอฟังอยู่คือเรื่องของด็อกเกอร์ครับด็อกเกอร์ผมเข้าใจว่าคุณรวิทย์ไม่มีทางรู้จักด็อกเกอร์แน่ๆทำไมคุณหนึ่งคิดอย่างนั้นล่ะครับคุณแม็ก มันไกลตัวคุณรวิทย์เหลือเกินนี่ทำไมคุณถึงทำไมคุณถึงพูดกับโคโฮสคุณอย่างนี้ครับ ผมไปแล้วผมกลับบ้านเออไม่เป็นไรเล่นเล่าให้ฟังด็อกเกอร์จริงๆเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ด้วยนะเป็นเราทำเป็นคอนเทนเนอร์เขาเรียกว่าเป็นคอนเทนเนอร์ครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะเล่าว่าทำไมมันถึงดังจะเล่าก่อนว่ามันคืออะไรครับเหมือนสตามสไตล์ที่เราเล่าทุกทีนะคืออะไรก่อนก็ย้อนประวัติไปนิดนึงตั้งแต่ปี1979นะครับก็ตอนนั้นก็จะมีตัว operating system ตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาชื่อ Unix V7 ครับหน้าหัววิทย์ตอนนี้นี่แบบพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเอาไปว่าเอาเดี๋ยวจะเล่าเร็วๆแล้วกันจะได้ไม่งงมากอ่ะครับตัวไอ้ Unix V7 ตัวนี้เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า chroot มันก็จะเริ่มต้นเหมือนเป็นตัวที่ทำให้แต่ละ process ที่ทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมี root ที่แตกต่างกันได้เอาฟังพอเข้าใจแค่นี้ก่อนละกันโอเคครับจะงงไปมากกว่านี้เป็นจุดเริ่มต้นละกันโอ้ตอนนั้นน่ะปีนั้นน่ะเขาตื่นเต้นกันมากเลยนะการเปลี่ยนรูทได้เนี่ยก็พอเสร็จปุ๊บมาปี2ข้ามมาเลยปี2000ก็จะมีตัว FreeBSD Jails สมัยก่อนน่ะตอนเราใช้ iPhone แรกๆเราเคยได้ยินคำว่า Jailbreak ใช่ป่ะ Jailbreak เนี่ยเขาใช้คำนี้มาตั้งนานละคือการปรับแต่งซิสเต็มอะไรขึ้นมาเพื่อให้มันขับศักยภาพออกมามากขึ้นโอเคไอตัว free BSD jail เนี่ยมันต่อยอดไปจากไอตัว chroot เมื่อกี้เนี่ยด้วยการมันสามารถที่จะ assign ค่า IP address รู้จัก IP address รู้จักสิครับ ต้องถามก่อนมันสามารถ assign ค่า IP address ให้กับไอตัว system หรือ configuration ใดๆได้เมื่อกี้เราเริ่มต้นแล้วนะย้าย root เข้ามาอยู่ใน process ตอนนี้เริ่ม assign ค่า IP address ให้กับ process ได้นะครับก็ถัดไปก็ปี2001ก็เริ่มมีตัวที่มันเจ๋งพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรียกว่า Linux V Server คราวนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้เราได้ File System เราได้IP Address ก็คือหรือ Network Address เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มปรับแต่ง Memory ได้มันเริ่มเห็นภาพของการเป็น System หรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องย่อมๆอยู่ในตัวคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ก็แล้วก็ปี2004ก็มีProduct Lightโผล่ขึ้นมาเช่น Solaris Containers ตอนข้ามไปไวๆแล้วกันนะครับก็มี Open VZ ในปี2005ปี2006เนี่ยมันเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่า Process Containers ขึ้นมาคือที่เล่าไปเมื่อกี้นี้ไอ้ Linux V Server เนี่ยมันเริ่มแบ่งไฟล์ System ออกมาแบ่ง Network Address จัดการ Memory ได้คราวนี้เนี่ยไอ้ตัว Process Containers เนี่ยมันสามารถเริ่มต้นลิมิตหรือว่ากำหนดได้ว่าไอตัว process ตัวเนี้ยคุณจะกิน memory หรือใช้ทรัพยากรไปเท่าไหร่คราวนี้ภาพมันเริ่มค่อยๆเห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆคือเขาพยายามจะทำให้มี system จำลองอยู่ใน system หลักมากๆเข้าขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มทำงานได้ด้วยตัวของมันเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปี2008เนี่ยตัวนี้เป็นจุด เปลี่ยนเลยมันมีสิ่งที่เรียกว่า LXC หรือเรียกว่า Linux Container โผล่ขึ้นมาเขาเรียกว่าอันนี้มันเป็นตัว first one ที่เริ่มต้น implement container manager ขึ้นมาได้คือไอตัวเมื่อกี้เนี่ยไอ process container เนี่ยเอาตัวทีข้ามไปนิดนึง process container เนี่ยพอมันควบคุมหรือว่ากำหนด resource ได้เนี่ยมันก็จะมีกำหนดเรื่องของ CPU ด้วยเมื่อกี้เพิ่มเติมเข้ามาจากไอตัว Linux V Server ที่ถึงแค่ memory นะprocess container เนี่ยสามารถกำหนดความสามารถของ CPU หรือทรัพยากรของ CPU ใช้ในแต่ละ process ได้ไอตัวนี้เขาเรียกว่า C groups
พอข้ามมาถึงตัวไอ้ตัวไอ้ Linux Container เนี่ยมันก็จะเป็นตัวใช้ไอ้ตัว C Groups แล้วก็เพิ่ม Linux Namespace เข้าไปคิดที่ว่าพูดถึงไอ้ LXC เนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวพื้นฐานของตัว Docker ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันคือคอนเซปต์ไอเดียของ LXC เนี่ยDocker มันคนที่ implement Docker เข้าไปดูคอนเซปต์ตอนแรกก็ใช้ตัว LXC นี่แหละมาต่อยอดแล้วก็ตอนหลังก็เปลี่ยนมาพัฒนาเวอร์ชันของตัวเองขึ้นมาแต่ว่าคอนเซปต์ไอเดียเนี้ยทำให้เกิดสิ่งที่จะเรียกว่าเจ้าคอนเทนเนอร์มาในปัจจุบันเนี่ยพูดมาถึงตอนเนี้ยคุณแทบก็ยังงงอยู่ว่าไอ้คอนเทนเนอร์มันคืออะไรวะใช่ปะครับครับงงก็งงเอาใหม่เอาใหม่ถ้าพูดให้คนทั่วไปน่าจะอาจจะต้องมีความรู้เรื่องเทคเพิ่มนิดนึงคืออาจจะเข้าใจได้มากกว่าถ้าพูดถึงพวก virtual server หรือ VMware อะไรพวกเนี้ยก็คือเหมือนถ้าเกิดว่าอย่างตระกูลproduct ประเภทหนึ่งอย่างเช่นถ้าเราใช้ Mac อยู่เราอยากจะรัน Windows บน Mac ก็เรียกรัน VMware ขึ้นมาแล้วก็ไปเรียก operating system นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับประเภทเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการทำ virtual server ขึ้นมาจำลองทั้ง system ขึ้นมาอยู่ในตัว VM เนี่ยคราวนี้เนี่ยมันใช้ทรัพยากรเปลืองเพราะว่ามันต้องเริ่มต้นจำลองตั้งแต่ระบบ OS ขึ้นมาเลยคราวนี้ไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยที่เล่าให้ฟังจนมาถึงไอ้ตัว LXC เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดพัฒนาการนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณถ้าเกิดคุณเป็นโฟกัสอยู่ในโลกของLinux World เนี่ยนะมันสามารถที่จะลดการใช้งานซ้ำซ้อนกันได้คือ operating system เนี่ยก็ไม่ต้องจำลองมันขึ้นมาใหม่ใช้ของที่มันมีอยู่นั่นแหละแล้วก็สิ่งที่มันจำลองเสมือนขึ้นมาก็จะเป็นเลเยอร์ที่สูงกว่านั้นก็คือเลเยอร์ของแอปพลิเคชันโผล่ขึ้นมาเอาเป็นว่าพูดง่ายๆก็คือ Docker เนี่ยสามารถที่จะทำให้การจำลอง environment แบบนี้สามารถพัฒนาได้ efficient มากขึ้นเพราะมันใช้ทรัพยากรน้อยลงคืออะไรที่มันแชร์กันคือมันก็ใช้ส่วนที่แชร์กันคือยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณใช้ Linux run Docker ปุ๊บเนี่ยส่วนที่มันเป็นพื้นฐานคือหรือส่วนที่มันเป็น OS เนี่ยมันก็ไม่ต้องจำลองขึ้นมาแล้วมันใช้ของตัว OS เองนั่นแหละแต่คราวนี้ถ้าคุณอยู่ใน operating system ถ้าคุณใช้ operating system ตัวอื่นก็อาจจำเป็นจะต้องรันไอ้พวก virtual system ขึ้นมาก่อนนิดนึงเพื่อรัน Linux ให้มันอยู่ในนั้นแล้วก็ที่เหลือก็รัน Docker on top เข้าไปมันก็เป็นอีกเลเยอร์หนึ่งอีกเลเยอร์หนึ่งมันก็ทำให้resource ใช้ได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้แรงได้ง่ายขึ้นขอถามในนี้นอกเรื่องนิดนึงมันคล้ายๆกับวันนั้นที่เราคุยกันเรื่อง Google Drive Stream ป่ะไม่ได้หมายถึงว่าวิธีการนะแต่หมายถึงว่าหลักคิดของมันนะว่าเอามาเฉพาะที่ต้องใช้จริงๆไม่ต้องดึงอะไรที่ไม่เกี่ยวมาอ๋อเออใช่ถ้าเอาพูดหลักการเนี้ยเออใช่ใช่ก็ฟังอยู่ก็เอองงเอ๊ะมันเป็น Google Drive Stream ยังไงใช่แต่หลักการมันเป็นแบบนั้นแหละใช้เอามาเฉพาะที่ใช้อ่ะอะไรที่มันมีเบสอยู่แล้วก็ไม่ต้องเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ไม่ใช่ดีกว่าเปลี่ยนไม่ใช่Docker นี่คืออะไรที่มันแชร์กันก็ใช้ร่วมกันอ๋อโอเคเข้าใจละไม่ใช่เอามาเท่าที่ใช้ไม่ใช่อะไรที่ไม่ต้องทำอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นมาใช่หลายซ้ำหลายซ้อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณสามารถถ้าคุณอยากจะรันแอปพลิเคชันเรียกคอนเทนเนอร์เนี่ย2แอปพลิเคชัน1แอปพลิเคชันอยู่ใน1คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยแล้ว2คอนเทนเนอร์เนี้ยมันใช้ OS ตัวเดียวกันสิ่งที่ Docker ทำให้คือมันก็โหลด OS มาเป็นเลเยอร์เดียวกันแล้วคอนเทนเนอร์2ตัวนี้ก็ขี่อยู่บนเลเยอร์ตัวนี้ทั้งคู่เหมือนกันแทนที่จะเป็น2ก้อนคราวนี้คือถ้าพูดแค่นี้มันยังเห็นภาพไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าคุณลองจินตนาการว่าถ้าคุณมี20แอปพลิเคชันที่หรือ20คอนเทนเนอร์ต้องรันพร้อมๆกันการประหยัดเลเยอร์นี้ได้แค่เลเยอร์เดียวเนี่ยก็ประหยัดรีซอร์สไปมหาศาลแล้วมาตอนนี้ก็พอหนึ่งภาพออกแล้วอ่ะแต่ว่านั่นก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่ Docker ดังขึ้นมาตอนนี้ถ้าอยู่ในวงการของ developer หรือ DevOps ขึ้นมาเนี่ย Docker นี่เป็นเหมือนเป็นขั้นพื้นฐานเลยที่คุณจะต้องทำความรู้จักกับมันนะครับสิ่งที่Docker ทำให้แล้วมันเริ่มต้นผมไม่ว่าเป็นข้อดีของมันแล้วกันนะคือมันสามารถสร้างเจ้าตัว image ที่จะแปลงร่างกายเป็นคอนเทนเนอร์ได้เนี่ยจากการเขียนโค้ดต่างกับ tools ตัวอื่นที่ เวลาทำมันมีความยากยากซับซ้อนในการสร้าง image สำหรับการทำคอนเทนเนอร์ขึ้นมา Docker ทำให้มัน
เขียนโค้ดซะว่าคุณเวลาเขียนก็เรียกว่าไปหาตัว Docker มาคอมไพล์ให้กลายเป็น image เอางี้ผมก็ยังคิดว่าคุณเราแล้วเขียนโค้ดแล้วทำไมวะอะไรใช่ป่ะอะไรเงี้ยแล้วได้ยังไงมันแล้วมันจะดังหรือมันจะดีอะไรสักแค่ไหนคือแค่การเขียนโค้ดหรือการเขียนสคริปต์ให้เขียนทำ image ได้เนี่ยมันถูกเอาไปต่อยอดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า continuous integration หรือ continuous delivery ได้คือเรียกว่า automate process ในการสร้าง image อะไรถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันการจะทำ automate เนี่ยมันยากแต่ถ้าเกิดว่าพอมันเขียนเป็นสคริปต์ได้เนี่ยเราสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานที่มันใช้เวลาเยอะๆได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทำให้ทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยหันมาใช้ตัวคอนเทนเนอร์ในการ deploy งานของเขาเองเพราะมันสามารถทำ automate task ได้แบบนี้นี่แหละโอเคโอเคเริ่มเห็นภาพมากขึ้นครับคราวนี้เนี่ยพอมันใช้สร้าง image ที่เขียนด้วยสคริปต์ถูกเอาไปใช้ใน CI/CD ได้ปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วแค่นี้มันก็ยังไม่ดังหรอกคือมันก็มันมีประโยชน์แล้วนะก็มีคนเริ่มใช้เยอะแต่สิ่งที่ Docker ทำมากกว่านั้นอีกอ่ะเขาคือทำได้เจ๋งมากๆคือเรียกว่าทำก็ทำ ecosystem ของคอนเทนเนอร์ด้วยคำว่า ecosystem ของคอนเทนเนอร์คืออะไรก็ครับถามเองตอบเองเอาเป็นว่าสมมุติว่าคุณคิดจินตนาการแอปพลิเคชันใดๆขึ้นมาอยู่บนโลกในปัจจุบันตอนเนี้ยคุณสามเกือบจะสามารถหาคอนเทนเนอร์ของแอปพลิเคชันนั้นน่ะได้เกือบจะ 100% แล้วอ๋อคือสมมุติว่าผมคิดโจทย์อะไรขึ้นมาอย่างนึงพูดง่ายๆคือเหมือนจะมีอะไรที่จะสามารถเอามาใช้ได้สมมุติเกือบเอายกอย่างใกล้ตัวนิดนึงถ้าคุณอยากจะรัน WordPressอยากทำบล็อกไซต์ขึ้นมาแต่สมัยก่อนก็ต้องเนี่ยมี Linux machine เครื่องหนึ่งแล้วก็ไป install WordPress แล้วก็เขียนสคริปต์รันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับถ้าคุณแต่ตอนเนี้ยถ้าคุณใช้ Docker เป็นคุณก็มี Linux machine เครื่องนั้นนั่นแหละแล้วคุณก็ install Docker แล้ว run command Docker run WordPress เท่านั้นแหละ WordPress box ก็จะโผล่ขึ้นมาให้คุณคุณไม่ต้องไปเซตอัพถ้าเกิดรู้จักเทคนิคขึ้นเทคนิคอีกนิดนึงก็คือคุณไม่ต้องไปเซต PHP เองไม่ต้องไปเซตเว็บเซิร์ฟเวอร์เองไม่ต้องทำอะไรเองรัน Docker ตัวเดียวจบเลยก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นสำเร็จรูปมาให้เราใช้ได้เลยนั่นคือความเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ Docker ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือเขามี ecosystem ของตัวเองด้วยแล้วมันมีคนเขียนไอตัวเหมือนกับที่เป็น ready format อันเนี้ยเข้าไปให้คนอื่นใช้ด้วยใช่ใช่อารมณ์ประมาณนั้นมันกลายเป็นเหมือนเป็นโอเพนแพลตฟอร์มแล้วคือตอนนี้คือคุณอยากจะได้ซิสเต็มอะไรมีคนจริงๆบางทีโปรดักต์ตัวเดียวกันมีคนพยายามทำให้เป็นอิมเมจหลายเจ้าด้วยแล้วแต่ว่าเขาจะสามารถเขาจะเลือกจากไหนเช่นรันWordPress จาก Linux แบบ Ubuntu หรือรัน WordPress จาก Linux แบบชื่อว่า Alpine อะไรเงี้ยแล้วแต่คือมันแล้วแต่คนทำตามความต้องการอันนี้เขาขายเป็นแบบเหมือนไวท์ไลเบลไหมหรือว่าไม่ใช่หรือว่าเขาให้ใช้ฟรีเลยใช้ฟรีด้วยใช้ฟรีด้วยใช่ส่วนใหญ่ image ส่วนใหญ่ที่มันเป็นประเภทนี้เขาจะใช้เขาก็ให้ใช้ฟรีนั่นแหละเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือบางเจ้าเขาก็ provide ไอ้ตัวสคริปต์ที่เขาทำ image ไว้ให้ด้วยก็เลยทำให้ developer เวลาเข้าไปดูอ๋อโอเคคุณเริ่มต้นจากตรงนี้install patch ตัวนี้จนมาได้ service ตัวเนี้ยแต่ว่ามันยังขาดสิ่งที่ผมอยากจะได้อยู่นะเขาก็ไปเอาสคริปต์ของ Docker file เนี่ยมาดูแล้วก็แทรกสิ่งที่เขาอยากจะได้แล้วก็ compile ใหม่ก็จะได้กลายมาเป็นแอปพลิเคชันตัวนั้นที่มันมีสิ่งที่เขาต้องการอยู่เออมันทำให้ชีวิตของ DevOps เนี่ยง่ายขึ้นเยอะมากๆคือไม่ต้องเริ่มทำทุกอย่างจากศูนย์นะว่าใช่ใช่แต่มันก็ยังไม่ถึงที่สุดคือสมัยก่อนโอเคแล้วไงอ่ะมันก็สะดวกดีอ่ะแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะเราไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันตัวเดียวเรามีการเชื่อมต่อดัตเตอร์เบสทำเชื่อมต่อกับไม่มีบางทีอาจจะเป็น in-memory database อีกแบบนึงสำหรับทำแคชอะไรเงี้ยความยุ่งยากของการเชื่อมคอนเทนเนอร์เข้าหากันอ่ะมันสูงมากโอเคโอเคถ้าเกิดว่ามันเป็นแอปพลิเคชันตัวเดียวตอนนี้เริ่มเห็นภาพความง่ายแล้วแต่ว่าพอมันเชื่อมต่อกันมันยากมากDockerเองก็ทำได้ด้วยตัวของ Docker เองนั่นแหละแต่ว่ามันซับซ้อนสคริปต์มันจะเขียนยาวมากคำสั่งแบบชุดยาวเอียดกว่าจะคอนเน็กมันได้เนี่ยเมื่อ3ปีก่อนก็ผมก็พยายามจะทำแล้วก็พยายามจะทำแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ได้แค่การทำเป็นแอปพลิเคชันตัวเดียวเพราะการเชื่อมต่อหลายๆอันเนี่ยมันต้องจำคำสั่งแบบยาวเอียดจนไม่สามารถทำได้ก็เลยไม่ทำดีกว่าอะไรเงี้ย
จนกระทั่งเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มDocker เขาเริ่มทำหรือว่าคอมมูนิตี้ของคนที่ใช้ Docker เนี่ยเขาเริ่มทำสิ่งที่เรียกว่า Orchestration Tool ขึ้นมา Orchestrating Tool เหมือน Orchestra อย่างงี้ใช่ๆก็คือรันคำสั่งเดียวแบบง่ายๆเขียนคือก็มีไฟล์สคริปต์อีกตัวนึงที่บอกว่าDocker Image ตัวนี้พอรันขึ้นมาปุ๊บจะต้องต่อกับตัวนี้จะต้องต่อกับตัวนี้พอรันมาตัวเดียวปุ๊บมันรันคอนเทนเนอร์หลายๆอันให้พร้อมๆกันเลยเรียกว่า Docker Compose พอมันมี Docker Compose ปุ๊บเนี่ยชีวิตของdeveloper เริ่มเห็นความเริ่มเห็นประโยชน์มันแล้วคือซิสเต็มหลายอันน่ะแทนที่จะต้องมาลงอะไรหลายๆอย่างบนเครื่อง developer เองเพื่อทดสอบอะไรสักอย่างนึงเขาใช้ docker compose นี่แหละรันจำลองการเชื่อมต่อขึ้นมาแล้วก็รันแล้วก็เทสอยู่ในนั้นน่ะแล้วก็แก้ไขชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยก็คือตอนนี้ถ้ามีหลายๆ application จะรวมกันก็เอามาอยู่บนนี้เลยใช่คำทางเดียวจบมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนถึงเริ่ม adopt หรือเริ่มใช้งาน Docker มากขึ้นเรื่อยๆเข้าในปัจจุบันนี่แหละคุณแม็กลองยกตัวอย่างอะไรที่เป็นเอาไปใช้งานจริงแล้วเราพวกเราฟังเราเข้าใจ ง่ายขึ้นนิดนึงเอางี้ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องอธิบายภาพว่า Docker มันมีอะไรบ้างเนี่ยงั้นผมอธิบายเว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อนก็ลองดูง่ายๆหน่อยเอาเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันทำหน้าที่ตอบสนองรีเควสจากยูเซอร์รีเควสจากยูเซอร์มาจากไหนมาจากพวกเบราว์เซอร์ธรรมดานี่แหละคือเวลาเราเปิดเบราว์เซอร์ www.google.com เนี่ยเบราว์เซอร์จะทำการส่งข้อมูลส่งรีเควสไปถามเซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Google เนี่ยว่าเฮ้ยเนี่ยมีคนมาคอนแทคไอ้เว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยช่วยเอาผลลัพธ์หน้าตาของผลลัพธ์จะให้ดูมันคืออะไรช่วยเอามาให้ดูหน่อยเว็บเซิร์ฟเวอร์รีเทิร์นกลับมามันเป็นชุดคำสั่งที่เบราว์เซอร์แปลงร่างกายมาเป็นภาพที่สวยงามที่คุณเห็นคราวนี้เนี่ยเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวมีไม่พอมันต้องมีต่อกับแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ด้วยคือเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่แค่จัดการรีเควสและรีเทิร์นเรสปอนส์ใช่ป่ะแต่ว่ารีเควสจะแปลงร่างกายมาเป็นเรสปอนส์ยังไงต้องมีแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์อีกทีนึงก็เริ่มต้นมีเว็บเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์มาต่อกันละพอต่อกันเสร็จปุ๊บapplication server ต้องการใช้ database แทนที่จะไป set up database เองก็เอา database นั่นแหละอยู่ในคอนเทนเนอร์โอเคเอา application ก็ต่อกับdatabase ผ่านคอนเทนเนอร์นี่แหละอย่างสบายๆเลยคราวนี้อยากจะทำให้system มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า cache หรือว่าพวก in memory database โผล่ขึ้นมาก็เอาคอนเทนเนอร์อีกตัวนึง run ไอ้ตัว cache เนี่ยแล้วก็มาเชื่อมต่อกับ web server ซะคุณไม่ต้องไป set up ระบบอะไรเองอีกต่อไปแล้วใช้ command อยู่ในDocker file หรือ Docker compose เนี่ยต่อปุ๊บมันก็ทำการเชื่อมโยงหลายๆคอนเทนเนอร์เข้าหากันอัตโนมัติให้คุณเลยชีวิตคุณหรือชีวิต DevOps เนี่ยลดเวลาปกติแล้วถ้าเกิดต้องทำเองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา4ชั่วโมงในการเซตอัพอันนี้ขึ้นมาแต่ตอนนี้มันเหลือแค่วินาทีเดียวอะไรเงี้ยก็คือมันอัตโนมัติ process ที่เป็น redundant ไปได้เยอะมากใช่อัตโนมัติ process ที่ต้องใช้เวลาเสียเวลานานมากๆแล้วต้องซ้ำบ่อยๆด้วยเหมือนที่เราเคยพูดกันในเอพิโซดก่อนๆอ่ะอัตโนมัติสิ่งที่มันต้องทำซ้ำๆไปได้เยอะก็คือ DevOps ตอนนี้ก็เอาเวลามาคิดอะไรที่มันยากๆทำซับซ้อนจริงๆ DevOps ก็จะเปลี่ยนมาคิดว่าฉันจะเอาอะไรมาเชื่อมเพื่อให้ performance มันสูงขึ้นดีชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วแต่ก่อนแค่คิดปุ๊บแล้วต้องไปลองทดสอบทำดูมันนานไงตอนนี้แค่คิดปุ๊บเขียนตึ๊ดๆก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาจะทำอะไรเนี่ยพวกนี้มันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเยอะมากเร็วขึ้นเยอะมากแล้วตอนนี้เนี่ยจุดที่ทำให้มันเริ่มมีคนมาสนใจมากขึ้นเพราะว่าเจ้าใหญ่อย่าง Google ก็มาสนับสนุนการใช้คอนเทนเนอร์ด้วยก็ออกมามี tools ที่เป็นเขาเรียกว่า orchestrating tool ที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยที่ดังๆเลยคือชื่อว่า Kubernetes ก็เดี๋ยวในอนาคตเราก็อาจจะเปลี่ยนการออเคสติ้งตัวไปใช้ตัวนี้เหมือนกันเล่าให้ฟังโอเคน่ะมันเป็นเหตุผลว่า Docker ทำไมถึงดังเพราะว่ามันช่วยลดระยะเวลาการทำงานซ้ำๆของ DevOps ไปได้เยอะแต่กว่าจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงเยอะก็ต้องอธิบายที่มาที่ไปของมันก่อนนะเนาะคอนเทนเนอร์ด้วยเอวังราชนีโอเคก็เราคิดว่าเราคงได้ความรู้ไปพอสมควรนะฮะทีนี้มีคนถามคำถามไหมเรามีเวลาเหลือนะตอบคำถามได้ไหมหรือคุณแม็กเล่าจบมีคำถามต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เล่าเรื่องโปรแกรมมิ่งแลงเกวจไปเนาะใช่ก็มีคนถามว่าเอ๊ะภาษาคอมเนี่ย
มันใช้ภาษา C หรือเปล่าถ้าถามแบบนี้ก็ต้องกลับกันภาษา C เป็นภาษาคอมไหมใช่ภาษา C ภาษาคอมแต่ภาษาคอมไม่ได้มีแค่ C ภาษาคอมมันมีหลายภาษามากแล้วแต่ว่าคุณจะต้องทำอะไรคราวนี้สิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องรู้ก็คือคุณต้องรู้ก่อนว่าแต่ภาษาแต่ละภาษาเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำให้ออโตเมตบางงานบางอย่างเล็กๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็ใช้สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น scripting language พวก python javascript อะไรเงี้ยเขาเอามาใช้ทำเรื่องพวกนี้หรือถ้าคุณจะทำเว็บไซต์ให้มันสวยงามแค่สวยงามอย่างเดียวนะไม่ได้มีความฉลาดอะไรอยู่ในนั้นนะก็คุณก็ต้องศึกษาพวก html css javascript jQuery หรืออะไรพวกที่มันเป็นพวกเว็บ scripting language อะไรพวกเนี้ยคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มต้นซีเรียสกับการเอา data มาใช้เก็บ data ข้อมูลอะไรเงี้ยคุณก็ต้องศึกษาเรื่องของเว็บเรียกว่า back end technologies แล้วกันก็จะมีพวกเราใช้อันนี้เราต้องขายอันนี้หน่อย Ruby on Rails มี Python มี Go Django Java อะไรเงี้ยแยะไปหมดแต่ว่า Rails สนุกจริงๆนะถ้าทุกคนอยากจะไปลอง ขายของขายของเสร็จปุ๊บถ้าคุณอยากจะรู้เกี่ยวกับการทำ data analytics หรือ data database เบื้องต้นเนี่ยคุณก็ต้องไปศึกษามันว่าแต่ละ database มันทำงานยังไงเราเคยพูดถึง database ไปทีนึงละภาษาพวกนั้นก็พวก SQL นะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็น Mongoคือไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ database คุณก็ต้องไปศึกษาภาษานี่ที่ใช้ในการ query มันออกมาให้ได้นะคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำapplication บนตัว Windows เองหรือเป็นแอปพลิเคชันบน Apple เองคุณก็ต้องดูว่าเขา provide ภาษาอะไรให้คุณใช้งานบ้างเช่น C++ C# หรือไม่ก็ถ้าเป็นเข้าใจว่าตอนนี้ถ้าเกิดเขียนแอปบน Apple เนี่ยถึงแม้จะเป็นตัว Desktop ก็สามารถใช้ Swift ทำได้เหมือนกัน Swift ก็เขียนได้ทั้ง iOS แล้วก็ Desktop ด้วยเหมือนกันถ้าเข้าใจไม่ผิดนะเผอิญว่าไม่ได้เขียนแอปบน Mac ก็เลยไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นพวกอันนี้คนเขาเริ่มสนใจเยอะก็เช่นทำพวก AI หรือพวก scientific calculation เนี่ยเขาก็จะไปหันมาจับพวก Python R Go MATLAB อะไรพวกเนี้ยคือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณอยากจะทำอะไรแล้วคุณถึงจะไปจับภาษานั้นได้แหละตอบคำถามเดียวซะยาวเลยครับจริงๆมีคำถามหนึ่งเขาถามมาในคอมเมนต์ในพอดแคสต์มีถามว่าอย่างนี้ฮะจริงๆเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายท่านอยากรู้นะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราบริษัทเราต้องคือถึงจุดไหนควรจะต้องเริ่มมีทีมเทคอย่างจริงจังคือเลิกเอาซอร์สแล้วเอามาทำเองหรือด้วยเหตุผลอะไรถึงจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วควรจะมีแบ่งเป็นอะไรบ้างเช่นต้องมีฝั่งไอทีหรือยังไงอะไรบ้างโอ้เรื่องนี้ยากมันเป็นไก่กับไข่นิดหน่อยคือคุณจะต้องมี IT เมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อคุณมีคนที่เข้าใจ IT เมื่อนั้นแหละคือถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจก็ใช้ outsource ต่อไปเถอะเพราะว่าคือก็คุณไม่เข้าใจอ่ะคุณจะมีทีมที่คุณไม่เข้าใจก็ยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะมีทีมได้คุณต้องมีคนที่เข้าใจไอ้เรื่องพวกนี้ก่อนอันดับแรกแล้วต้องมีคนไอ้คนเนี้ยจะต้องไปทำหน้าที่แปลงความต้องการของคุณมาเป็นสิ่งที่คนที่ว่าเขาจะต้องทำอ่ะทำให้ได้แปลงภาษามนุษย์เป็นภาษามนุษย์ผมชอบพูดเล่นกับในทีมเดฟอยู่บ่อยๆคือถ้าไม่มีคนนี้ปุ๊บเนี่ยคุณเองก็จะไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่จะต้องใช้มันแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะ manage อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพึ่ง outsource ไปก่อนนอกจากคุณจะ develop หรือว่าพัฒนาคอมพานีของคุณให้คุณสามารถเข้าใจความต้องการได้ว่าเอ้ยฉันต้องการแบบนี้มันเลยต้องมีแบบนี้และไอ้แบบนี้เนี่ยมันไปให้คนอื่นทำมันเริ่มช้าแล้วเพราะฉันควรจะมีทีมเข้ามาโฟกัสในการทำงานในสิ่งนั้นด้วยตัวเองนั่นแหละเมื่อนั้นอ่ะคุณถึงควรจะมีทีมของตัวเองขึ้นมาคือคุณต้อง develop คุณก็ต้องพัฒนาตัวคุณเองจนถึงกระทั่งที่คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรก่อนแต่ก็ถ้าจะยากนะยากอยู่ถูกไหมเพราะว่างานก็ต้องทำงานเดิมต้องทำแล้วเรื่องบางเรื่องเรื่องมันเหมือนเป็นคนละโลกอ่ะคือผมก็เข้าใจนะคือผมก็จะเข้าใจเทคแต่ว่าบางทีไปคุยกับไฟแนนซ์เนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องไฟแนนซ์อ่ะก็ความรู้สึกก็คงเดียวกันแหละคนในโลกนั้นมาอยู่ในโลกเทคเขาก็ทำเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องหาคนที่มาช่วยจูนความคิดเข้าหากันให้ได้เหนืออันนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นรับสมัครงานได้ไหมฮะนี่ไงเรากำลังสมัครโฆษณาสมัครงาน
อ่ะเอางั้นเลยเราโฆษณาหมดอ่ะเพราะว่าเราทำแบบกันเองมากก็ตอนนี้เราหลังจากที่นั่งวิเคราะห์มาแล้วเราก็เริ่มคิดว่ามันมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำอะไรเยอะแยะมากมายเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ developer เราไม่พอละคราวนี้ก็ถ้าท่านผู้ฟังสนใจอยากจะมาทำงานร่วมกันก็ส่ง CV มาได้นะครับทาง inbox ของ Mission to the Moon นะครับอีกหลายตำแหน่งเพียบตำแหน่งแล้วมีอีกเป็น developer นะแล้วก็มี IT manager ด้วยครับนะครับ IT manager นี่คือเฉพาะของฝั่งเทคนะเดี๋ยวทีมอื่นก็เดี๋ยวให้เขารับไปเราโฆษณาแบบไม่เยอะพอนะฮะเอาแบบพอประมาณเทคมันเดย์ก็เอาเฉพาะเทคนะครับใครอยากฟังเรื่องอะไรจากคุณแม็กนะส่งอินบ็อกซ์เข้ามาใน Mission to the Moon คุณแม็กอ่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากคุยกับคุณแม็กก็เขียนถึงคุณแม็กได้เลยนะครับไม่เดี๋ยวคุณแม็กกดอ่านเองเดี๋ยวผมส่งโอเคครับนะครับเราก็มีคนติดตามคุณแม็กเยอะเหมือนกันนะวันก่อนไปเจอน้องคนหนึ่งเขาบอกชอบฟังเทคมันเดย์มากนะโอ้ดีใจนะเนี่ยดีใจมากๆเลยถึงแม้ว่าผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะทำหน้างงกับเทคมันเดย์แต่ต้องฟังนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันจะค่อยๆเข้ามาในชีวิตของเราเยอะขึ้นอีกหน่อยมันจะกลายเป็นนอมอ่ะใช่คุณไม่รู้ไม่ได้ละใช่ผมก็เห็นด้วยนะผมก็พยายามฟังคุณแม็กอยู่ตลอดนะถึงแม้ว่าสมัยก่อนคุณแม็กเขาไม่ค่อยยอมเล่าให้ผมฟังเขาบอกผมฟังไงก็ไม่รู้เรื่องนะ แต่ทุกวันนี้มีรายการนะฮะก็เลยต้องเล่าบังคับเล่าให้ฟังนะฮะก็โอเคถือว่าได้ความรู้นะครับอาทิตย์หน้าเอาแบบจะเอาง่ายขึ้นหรือยากขึ้นดีฮะจะได้ผู้ฟังได้เต็มตัวจริงๆอยากเล่าเรื่องยากๆแต่ว่าเดี๋ยวลองยากกว่านี้อีกเหรอยากกว่านี้อีกเหรออันนี้เมื่อกี้นี่ยากแล้วใช่ป่ะก็ไม่ยากเรื่องงงแล้วกันเอางงไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม่เคยใช้ก็งงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคนเคยเขียนโปรแกรมบ้างอ่ะมันก็จะรู้ละโอ้โอเคเป็นอย่างนี้นี่เองทำไมมันถึงสำคัญมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามลองหาสิ่งที่มันเห็นในชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้วกันถ้าไม่เห็นแอปแต่งรูปไงคุณแม่ฮะเนี่ยเขาอยากรู้ว่าแอปแต่งรูปทำงานยังไงเบื้องหลังเบื้องหลังแอปแต่งรูปโอ้พูดอย่างเงี้ยยากกว่าเมื่อกี้นี่อีกเหรอเผื่อเขาจะแบบจะได้รู้ว่าเอ้ยท่านแต่งรูปทุกวันนี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยโอ้นี่มัน image processing แล้วเดี๋ยวต้องจริงๆผมเกือบจะตกนะ image processing ตอนสมัยเรียนพูดคำว่า image processing นี่เริ่มฟังดูเริ่มยากละใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าคราวหน้าเราจะคุยเรื่องไหนกันโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าพูดเรื่อง image processing ให้ก็ได้อ่ะได้โอเคนะครับต้องขอบคุณทีม set up นะครับคุณโนนะครับอยู่นั่งอยู่กับเราครับเสียงตะโกนเย้อยู่ข้างหลังน้องน้องบอยน้องบอยขออภัยที่ลืมชื่อนะครับน้องบอยคุณโนนะครับจาก Beyer Dynamics Thailand นะครับเป็นไมโครโฟนและหูฟังซุปเปอร์ไฮเอนด์หูฟังดีมากเสียงพอมากนะเพื่อนผมซื้อไปแล้วนะเสียงแบบอลังการมากนะใครสนใจก็เข้าไปในเว็บได้เลยนะครับ search Beyer Dynamicsไม่มี S ขอโทษขออภัยอ่านใส่ S เข้าไปเฉยเลยนะฮะไม่มีหรอไม่มีฮะ นะครับเข้าไปเสิร์ชในเพจได้นะครับครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ